ท่านนบีบอกว่ากุรอานเนี่ยจะมาช่วยเหลือพวกเจ้าในวันกิยามะจะมาเป็นพยานและมาช่วยเหลือพวกเจ้าในวันกิยามะถ้าพี่น้องเราเนี่ยสมมติเราไปมีเรื่องกับใครแล้วมีใครมาช่วยหรือเรามีเรื่องกับใครแล้วมีคนมาแสดงเป็นพยานว่าเราเนี่ยถูกไอ้คนนั้นน่ะผิดเราจะรู้สึกว่าเราจะรอดเราจะปลอดภัยแล้วกุรอานเนี่ยในวันกิยามะเนี่ยจะมาเป็นพยานและจะมาช่วยเรามาช่วยใครคนที่เอากุรอานไว้ข้างหน้าคือคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำแล้วเดินตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกกุรอานบอกอย่าเนรคุณกับพ่อแม่เราก็ไม่เนรคุณกุรอานใช้ให้ละหมาดเราก็ละหมาดกุรอานใช้ให้เราทำดีต่อเพื่อนบ้านเราก็ทำดีกุรอานสอนให้พวกเราเนี่ยนะครับเรียนศาสนาฟังศาสนานะครับเนี่ยอย่างเนี้ยบางอาลีฟเนี่ยได้เต็มๆเลยบางไพบูลย์เนี่ยได้เต็มๆเลยแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทุกวันทุกคนได้ผลบุญทั้งหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยทีมงานของบางไพบูลย์ทุกคนนะวันนี้ที่ผมสอนไปนะที่ผมสอนไปเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งคนใดนำไปปฏิบัติมีคนหนึ่งคนใดนำไปปฏิบัตินะผลบุญนั้นเนี่ยแม้ว่าเรือนร่างของผมจะอยู่ในกุโบสถ์เรือนร่างของบังไพทูลจะอยู่ในกุโบสถ์เรือนบ้านของบังไพบูลอยู่ในกุโบสถ์เรือนร่างของบังอาลิฟเรือนร่างของทีมงานทุกคนเนี่ยจะอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ตามตราบใดที่วิชาความรู้ที่ผมสอนในวันนี้ถูกนำไปปฏิบัติไหลไปถึงผู้ตายมันมหาศาลแล้วคนนี้ไปสอนต่ออีกไอ้คนไปสอนต่อก็ได้แล้วชิ่งมาถึงผมมาถึงคนที่เป็นทีมงานทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่านบีก็บอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์คนเนี่ยจะไม่รู้ศาสนาและชื่อของเขาก็จะไม่ชื่อแบบชื่อภาษาอาหรับแล้วไม่ค่อยมีหรอกชื่ออะไรอ่ะเชอรี่ชื่ออะไรอ่ะเปิ้ลชื่ออะไรอ่ะแมวบางคนชื่อแมวชื่ออะไรหมูแล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็เรียกหมูชื่อเราเนี่ยจะถูกเรียกอีกทีนะในวันกิยามะห์นั้นท่านพี่น้องตั้งชื่อลูกก็ตั้งชื่อให้มันดีๆอ่ะใครที่เอาอัลกุรอานไว้ข้างหน้าคืออ่านกุรอานแล้วพยายามศึกษาว่าอัลกุรอานสอนอะไรกับเราไว้พยายามศึกษาด้วยกุรอานเนี่ยมันไม่มีขาในดุนยาเนี่ยแต่ในวันกิยามะห์ใครที่อ่านกุรอานเป็นประจำเดินตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกในวันกิยามะห์เนี่ยกุรอานเนี่ยจะเดินนำหน้าเขาเข้าสวรรค์เดินพาเราจูงเราเข้าสวรรค์ถ้าเขามีผิดกุรอานจะบอกกับอัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์อย่าเอาโทษคนที่อ่านอย่าเอาโทษชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เลยเพราะตาของเขาทั้งคู่เนี่ยเขาอ่านฉันริมฝีปากอัลเลาะห์ให้มา2ริมฝีปากริมฝีปากของเขาทั้ง2ข้างเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกเราว่าชะฟาไตนี่อัลเลาะห์สร้างเรามาเนี่ยมีริมฝีปากล่างกับบนริมฝีปากเขาทั้ง2เนี่ยเขาอ่านฉันโอ้อัลเลาะห์อย่าลงโทษเขาเลยเพราะตาทั้งคู่เขามองฉันแล้วริมฝีปากของเขาและลิ้นของเขาเนี่ยเขาอ่านฉันอัลลอฮ์อย่าเอาโทษเขาเลยให้เขาเข้าสวรรค์เถอะอัลลอฮ์ก็จะให้กับในสิ่งที่อัลกุรอานขอแต่ปรากฏว่ายิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไรยิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไรสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสัญญาณเล็กก็คือคนจะหันหลังให้กับอัลกุรอานจะทิ้งอัลกุรอาน